สวัสดีค่ะวันนี้มีคำถามว่าถ้าเกิดว่าอ้วนหรือว่าไม่อยากอ้วนนะคะแล้วควรที่จะทานอาหารเสริมตัวไหนดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆในตอนต่อๆไปค่ะพี่บ้อได้พูดถึงอาหารเสริมที่ช่วยในการลดน้ำหนักเนาะมาหลายตัวมากเลยฟังแล้วก็อาจจะรู้ละว่ามันดีแต่ว่าเราจะไปทานแต่ละตัวแต่ละตัวมันก็ดูเป็นอะไรที่แบบโหลำบากเนาะทานเยอะแยะไปหมดหลายสิบตัววันนี้พี่ก็เลยมาแนะนำว่าวิธีนึงที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยทานอาหารเสริมเพียงแค่ตัวเดียวแล้วก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการลดน้ำหนักควบคุมน้ำหนักได้โดยการที่อาหารเสริมนั้นอาจจะดีไซน์สูตรให้มีทั้งบล็อกแป้งบล็อกไขมันมีการเบิร์นหรือว่าเมตาบอลิซึมที่สูงขึ้นส่งเสริมทำให้การเผาผ่านไขมันเนี่ยเป็นพลังงานเนี่ยมากขึ้นแล้วก็อาจจะมีส่วนในเรื่องของการที่ทานแล้วอิ่มท้องแล้วก็ลดความอยากของการที่จะอยากทานอาหารคือมองอาหารก็อยากกินแต่ว่าพอทานไปไม่กี่คำก็รู้สึกว่าเอออิ่มแล้วนะอาหารเสริมแบบนี้ถ้าเราดีไซน์สูตรขึ้นมาเป็นสูตรที่ดีแล้วก็ในเปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมนะคะมันก็จะเกิดประโยชน์ที่ดีโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปทานยาลดความอ้วนเลยค่ะสารสกัดที่ว่าดังกล่าวอย่างเช่น White Kidney Bean Extract หรือว่าสารสกัดจากถั่วขาวค่ะตัวนี้มันช่วยในเรื่องของการบล็อกแป้งนะอย่างที่พวกเคยพูดกันมาแล้วนะคะบล็อกแป้งไม่ให้ทำงานก็จะทำให้อาหารที่เป็นพวกแป้งที่เราทานเข้าไปนะคะไม่สามารถถูกตัดทอนโมเลกุลให้เล็กไม่สามารถดูดซึมได้เลยโตมาเป็นกากอาหารเลยไม่เพิ่มน้ำหนักไม่เป็นแคลอรี่ให้กับเราเลยตัวต่อไปนะคะก็เป็นกาซิเนียเอ็กซ์แทรคก็คือสารสกัดจากส้มแขกนั่นเองมันจะช่วยยับยั้งการเปลี่ยนน้ำตาลไม่ให้ไปเป็นไขมันสะสมก็เลยไม่เกิดพลังงานให้กับร่างกายและมันยังไปกระตุ้นให้มีการดึงไขมันเก่านะคะที่สะสมอยู่ตามสะโพกตามก้นอะไรของเราเนี่ยไปใช้ไปเป็นพลังงานนะคะอาจจะมีกรีนทีเอ็กซ์แทรคในสูตรด้วยหรือว่าสารสกัดจากชาเขียวมันมีสารที่ชื่อว่าทาเคชินค่ะตัวทาเคชินเนี่ยนะคะจะช่วยเร่งการเผาผลาญพลังงานโดยทำให้ร่างกายนะคะมีการใช้พลังงานที่สูงขึ้นนะคะก็ทำให้ไขมันส่วนเกินถูกทำลายไปเป็นพลังงานอย่างรวดเร็วเลยค่ะสารสกัดจากเคลค่ะสารสกัดจากสาหร่ายเคลช่วยบรรเทาการดูดซึมแป้งแล้วก็น้ำตาลชะลอการดูดซึมแล้วก็บรรเทาพวกน้ำตาลกลูโคสในเลือดก็ขจัดสารพิษต่างๆเนี่ยออกจากร่างกายได้ด้วยค่ะและก็ควรที่จะมีไฟเบอร์ค่ะอาจจะใช้เป็นแอปเปิลไฟเบอร์หรือเป็นไฟเบอร์จากแอปเปิลไงคะตัวไฟเบอร์จากแอปเปิลนะคะก็จะไปพองในลำไส้ค่ะทำให้เรารู้สึกอิ่มแล้วก็เป็นกากใยอาหารที่ดีเลยที่ทำให้สามารถขับถ่ายออกมาได้ดีค่ะบรรเทาอาการท้องผูกได้ด้วยค่ะในสูตรประมาณนี้นะคะก็จะได้เป็นทั้งบล็อกเบิร์นแล้วก็ขับถ่ายได้ค่ะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ